เด็กที่เกิดจากผู้หญิงขายตัวอย่างนั้นกูเรียกว่าขยะหมาขี้เหลืองทำไมที่นี่ได้ยังไงคุณแหม่มคะฉันขอถามอะไรหน่อยนะคะสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครเรื่องหัวใจศิลานะครับวันนี้จะมาทำการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมที่จะเล่นในวันนี้แหละนะครับก็คือตัวอย่างใน EP ที่15นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาทำการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วก็สปอยอิงจากเนื้อหาเก่าสักนิดนึงแล้วก็จะมาดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับมีความเป็นไปได้แบบไหนจริงๆแล้วมาพูดคุยกันเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวเราไปย้อนพูดถึงใน EP ที่14กันก่อนดีกว่านะครับก็เป็นEP ที่คุณศิลานะครับผมแล้วก็สาวิทเนี่ยเขานัดที่จะดวลการพนันกันนะครับโดยก็มีเงินหลังเป็นเงินเดิมพันนะครับผมเป็นเงินที่สาวิทเนี่ยติดหนี้แล้วสาวิทเนี่ยขอเพิ่มเป็น100ล้านนะครับส่วนถ้าสาวิทแพ้เนี่ยก็จะติดหนี้120ล้านแล้วก็ศิลาเนี่ยขอ2สิ่งนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือโฉนดบ้านนะครับของสาวิทนั่นเองนะครับเขาก็เล่นกันไปนะครับผมสาวิทเนี่ยก็เตรียมกลโกงของตัวเองมาโดยที่เตรียมลูกเต๋าของตัวเองมาแล้วก็เครื่องที่ส่งสัญญาณนะครับผมให้รู้ว่าสูงหรือต่ำนั่นเองตอนหลังเนี่ยศิลาจับได้นะครับผมแล้วก็เอาเครื่องนี้ออกไปแล้วศิลาเนี่ยก็มาชนะได้นะครับผมสาวิทเนี่ยเลยต้องเสียนะครับผมเสียทั้งเงินเดิมพันเพิ่มแล้วก็ศิลาเนี่ยบอกให้เอาโฉนดบ้านมาให้นะครับแล้วสาวิทเนี่ยไม่ยอมที่จะให้ศิลาก็เลยเอาปืนจ่อนะครับผมแบบว่าขู่ให้สาวิทเนี่ยให้นะครับสาวิทเลยแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกโกงนะครับผมเลยแก้จะคือต้องการแก้แค้นอ่ะแล้วก็จ้างคนไปกระทืบรัศมีนะครับผมเป็นฉากที่ผมดูแล้วแบบโหน่ากลัวมากสะเทือนใจขนาดผมเป็นผู้ชายยังดูแล้วรู้สึกแบบว่ามันโหดจังวะแล้วยิ่งในฉากเนี่ยคือมันไม่ได้เขาไม่ได้มีการข่มขืนนะแต่ว่าเป็นการที่แบบว่าเขาตบจนเลือดสาดเลยเราจินตนาการว่าโอ้โหเลือดสาดขนาดนี้คุณเอาจริงๆหน้าเละนะครับแต่ว่าเราก็จะพูดถึงในกรณีที่เขาเนี่ยเปลี่ยนพล็อตนะถ้าเราย้อนไปในเวอร์ชันอดีตอะเวอร์ชันเก่าสาวิทเนี่ยแก้แค้นแค่เบาๆเองนะแก้แค้นตัวรัศมีเนี่ยแค่แบบว่าให้รัศมีเนี่ยมาที่บ่อนกับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบว่าเอาลูกเต๋าอะยัดไว้ในกระเป๋ารัศมีให้คนอื่นคิดว่ารัศมีโกงแล้วก็ให้ทุกคนวิ่งตามที่จะแบบจะกระทืบรัศมีนี่แหละแต่ว่านักข่าวอ่ะเขาก็จ้างนักข่าวมาด้วยให้รัศมีเนี่ยเป็นข่าวแต่ว่าภาคนี้นี่คือแบบโหจ้างคนมากระทืบเลยอ่ะน่ากลัวมากนะครับผมแบบว่าอันนี้คือความแตกต่างกันส่วนที่ศิลาเนี่ยชนะแล้วอ่ะเอาโฉนดที่ดินอันนี้คือเป็นพอร์ตใหม่แต่ว่าพอร์ตเก่าก็คือเอาหุ้นของบริษัทนะครับแต่ว่าอีกข้อนึงของศิลาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะสลับแบบว่าเอาบ้านก่อนแล้วค่อยเอาหุ้นที่หลังหรือเปล่าแต่ว่าในเวอร์ชันเก่าคือเอาหุ้นก่อนแล้วค่อยเอาบ้านนะครับแต่อันนี้เอาบ้านก่อนอันนี้เป็นความแตกต่างกันของในเวอร์ชันหัวใจศิลาทั้ง2เวอร์ชันนะครับโอเคแล้วเราจะไปดูตัวอย่างกันนะครับผมว่าในตัวอย่างเนี่ยเขาบอกอะไรกันบ้างวันนี้เราจะได้ดูเรื่องอะไรกันบ้างนะครับผมมาถึงฉากแรกนะครับผมเป็นฉากที่ศิลาเนี่ยเหมือนจะไปเอาคืนสาวิทนะครับเหมือนบุกไปถึงที่บ้านเลยแล้วแม่เขาเนี่ยไม่อยู่นะแม่เขายังอยู่ต่างประเทศอยู่นะครับบุกไปแล้วก็แบบเหมือนล่าสาวิทออกมาต่อยกันหน้าบ้านนะครับผมเหมือนไปแก้แค้นให้กับรัศมีที่เอเนี่ยเป็นคนจ้างคนไปกระทืบรัศมีนะครับและไอ้คุณเอเนี่ยก็เลยแบบว่าด่าศิลานะครับผมว่าไอ้หมาขี้เลื้อนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายังไม่รู้หรอกว่าศิลาเนี่ยคือพี่ต่อนะครับพอศิลาได้ยินคำนี้เนี่ยก็เลยซัดใหญ่เลยนะครับผมตอนนี้เป็นอีกฉากนึงนะครับผมที่ในเวอร์ชันเก่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่มีนะครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นตอนที่พอรัศมีเนี่ยโดนทำแล้วฝ่ายศิลาเนี่ยเขาก็ต้องการช่วยลูกชายไงต้องการช่วยลูกชายคือไปแก้แค้นศิลาคืนด้วยที่ศิลาเขาทำแบบนี้นะครับคือศิลาเนี่ยเป็นคนลงมือเองแล้วก็ไปจับแหม่มมาแล้วก็จับแหม่มไปเผาผับจนแหม่มแบบว่าถูกไฟคอกแล้วก็มาตายที่โรงพยาบาลนะครับอันนั้นเป็นในเวอร์ชันเก่าแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยรู้สึกว่าแหม่มเนี่ยจะโดนเล่นงานโดยน้องสาวของสีดานะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยน้องสาวของสีดาเนี่ยเขาจับได้แล้วจากการเห็นเน็กไทนะครับเน็กไทที่เขาให้กับคุณชีระไปนะครับเพราะว่าเมียของเขาเนี่ยเคยเห็นมาก่อนตอนนี้เขาก็พยายามตามแหม่มอยู่นะครับผมเหมือนจะต้องการแก้แค้นคนที่แบบมาเป็นชู้กับสามีเขานะครับเลยคิดว่าในเวอร์ชันใหม่เนี่ยคนที่จะจัดการกับแหม่มน่าจะเป็นน้องสาวของสีดามากกว่านะครับแต่สีดาเนี่ยก็อาจจะร่วมมือด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นมันดึงมาในกรณีเรื่องชู้สาวเป็นหลักเลยแต่ในเวอร์ชันเก่านั้นเขาดึงมาในกรณีที่จับแหม่มมาเพื่อมาเค้นว่าศิลาอยู่ไหนเพราะว่าเขาต้องการที่จะเก็บศิลานะครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยอาจจะแบบว่ามาแก้แค้นเรื่องชู้สาวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโดนแบบเดิมไหมนะผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอาจจะไม่ได้ถูกจับมาแล้วก็เอาไปเผาผับจนตายไปพร้อมกับไฟนะอาจจะแบบว่ามีอะไรที่มันโหดกว่านี้น่าจะเยอะเพราะขนาดรัศมีภาคเก่ายังแบบโดนแค่นักข่าวมาแล้วก็เสียมีข่าวเสียแต่ภาคนี้คือแบบโดนกระทืบโอ้โหโหดมากนะครับแล้วมันก็จะมีฉากที่มินตรานะครับผมมาหา
หารนะแหม่มนะเหมือนมินตาเนี่ยต้องการมาถามอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเดายังไงเลยเพราะว่าในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยรู้สึกว่าในพวกฉากพวกนี้เนี่ยมินตาเนี่ยก็จะไม่มีบทเลยเหมือนแบบหายไปนะครับผมช่วงระหว่างที่มันเกิดเรื่องแย่ๆเนี่ยมินตาก็คือจะมีบทอีกทีนึงก็ตอนที่เหมือนภาคเก่าอ่ะคุณนายศิดาต้องการแก้แค้นศิลาโดยที่แบบให้มินตาแต่งงานกับสาวิทอ่ะตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะกลับมาอีกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะไปถามน้าแหม่มเรื่องอะไรนะครับผมแต่ดูจากปากเขาอ่ะตอนนั้นมันมีดนตรีมาเนี่ยแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรครับเปิดปากเขาจะพูดถึงพี่ต่ออะไรสักอย่างนึงนี่แหละก็คงมาถามน้าแหม่มว่าเออพี่ต่ออะไรอย่างนี้แหละนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมินตาเขาก็รู้แล้วว่าศิลาเนี่ยคือพี่ต่อนะครับมาที่เมืองทำมาที่นี่ได้ยังไงคุณแหม่มคะฉันขอถามอะไรหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นการเดานะครับผมเป็นการคาดเดาของ EP 15แล้วก็เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ดูเนื้อหาไหนตรงไหนกันบ้างนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นการสปอยเหตุการณ์ที่ความน่าจะเป็นใน EP นี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วก็พูดไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยเขาให้มาแค่นี้นะครับเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุการณ์อย่างที่ผมได้พูดไว้เมื่อกี้นี้ก็คือรัศมีเนี่ยถูกทำร้ายศิลาเนี่ยเขาก็ต้องการแก้แค้นแล้วนะครับเขาก็มาแก้แค้นสาวิทนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในเวอร์ชันศิลาเขาก็แบบออกอุบายให้ไอ้พนักงานบัญชีคนที่อยู่ในบริษัทของศิลานะครับเหมือนแบบบอกให้ศิลาเนี่ยขายบ้านซะเพราะว่าศิลาเนี่ยจ้างคนไปยิงศิลาไงแล้วทีนี้เรื่องถึงตำรวจเนี่ยก็ให้ขายบ้านซะเพราะว่าเวลาหนีจะได้หนีเร็วๆนะครับศิลาก็มาแก้แค้นศิลาโดยที่แบบว่าเป็นคนซื้อบ้านไว้แล้วก็ไล่ศิลาเนี่ยออกไปแล้วสาวิทเนี่ยก็โดนรถทับอันนี้คือเหตุการณ์ที่จะต่อจากนี้อีกยาวไกลเลยนะหลังจากว่าศิลาได้บ้านแล้วนะครับผมแต่ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าศิลาเนี่ยอีกข้อหนึ่งต้องการอะไรนะครับอาจจะเป็นหุ้นของบริษัทก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งพอคุณนายศิดาเนี่ยเสียทุกอย่างให้กับศิลาแล้วเนี่ยเขาก็จะขู่นะครับผมขู่ให้สาวิทเนี่ยแต่งงานกับมินตราเพื่อให้เป็นข้อต่อรองให้กับศิลานะครับผมคืนทุกอย่างให้กับศิดาแล้วก็สาวิทนะครับต่อจากนี้เนี่ยเหตุการณ์หลังต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่ฝั่งคุณนายศิดาแล้วก็น้องสาวเนี่ยมาแก้แค้นแหม่มเสียชีวิตนะครับแล้วก็พ่อของศิลาเนี่ยก็โผล่กลับเข้ามาแล้วก็คุณนายศิดาเนี่ยจ้างคนไปยิงแต่ยิงโดนพ่อแล้วพ่อเนี่ยก็เป็นพยานให้กับตำรวจนะครับตำรวจก็มาจับศิดาซึ่งก็ตั้งเป็นผู้ข้อต้องสงสัยเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ถูกจับจริงๆนะครับผมแล้วเรื่องราวมันก็แบบโอ้โหก็แบบเกิดขึ้นนะฮะอ่ะอันนี้สปอยประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมาพูดกันใหม่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเล่นคืนนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาพูดถึงตัวอย่างใน EP ต่อไปนะครับโอเคครับเนื้อหาตรงไหนพี่ภาพประกันได้ขออภัยวันนี้ด้วยแล้วกันนะครับใครไม่ชอบสปอยเนี่ยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมไปละ จนฉันนั้นได้เจอเธอคนที่แสนดีมาเสมอแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเธอกลับมาเปลี่ยนไปก็พอรู้ชีวิตมันมีเส้นทางของมันไม่มีวันที่เธอฉันจะรักกันได้ฉันเพิ่งได้รู้รักกันต้องเจ็บปวดใจฉันคงต้องปล่อยเธอไปถึงรังแค่ไหนก็คงไม่มีทางสายลมที่พัดยิ่งแรงเท่าไรยิ่งใกล้ไม่เห็นทิศทางไม่มีตรงกลางที่เราได้มารักกันฉันต้องเสียใจมากแค่ไหนมันเหมือนความฝันสลายที่ลอยหายในพริบตาแม้มันแสนจะทรมานจะรักเธอตลอดกาลต่อให้ไม่มีวันเป็นจริงก็พอรู้ชีวิตมันมีเส้นทางของมันไม่มีวันที่เธอและฉันจะรักกันไปฉันเพิ่งได้รู้รักกันต้องเจ็บปวดใจ
ฉันคงต้องปล่อยเธอไปถึงรังแค่ไหนก็คงไม่มีทางสายลมจะพัดยิ่งแรงเท่าไรยิ่งใกล้ไม่เห็นทิศทางไม่มีตรงกลางให้เราได้มารักกันฉันเพิ่งได้รู้รักกันต้องเจ็บปวดใจฉันคงต้องปล่อยเธอไปถึงรังแค่ไหนก็คงไม่มีทางสายลมที่พัดยิ่งแรงเท่าไรยิ่งใกล้ไม่เห็นทิศทางไม่มีตรงกลางให้เราได้มารักกันสายลมที่พัดยิ่งแรงเท่าไรยิ่งใกล้ไม่เห็นทิศทางไม่มีตรงกลางให้เราได้มารักกันไม่มีตรงกลางให้เราได้มาคู่กัน